จว่าเงินน่ะซื้อเวลาไม่ได้ถ้าเงินมากพออาจจะต่อชีวิตได้อีกหลายปีเลยก็ได้นะสวัสดีค่ะทุกคนวาวจากวาวด้วยครูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันชนิดคาร์ทีหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคาร์ทีเซลล์เทอราปีนี่เองค่ะคาร์ทีเนี่ยนะคะจัดเป็นหนึ่งในความหวังสูงสุดของโลกใบนี้เลยในการรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเลือดค่ะผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีการตอบสนองต่อยาสูงถึง 99% ทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่จะหายขาดในช่วง5ปีแรกเนี่ยสูงถึงเกิน 80% ด้วยกันแต่ว่ามีปัญหาอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกของเซลล์เทอราปีเลยก็คือราคาค่ะทุกคนในการรักษา1ครั้งในประเทศอเมริกานะราคาจะอยู่ที่14ล้านบาทค่ะถ้าไปที่ประเทศยุโรปอาจจะราคาลดลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ 9-10 ล้านบาทค่ะยังไม่รวมการมอนิเตอร์ผลข้างเคียงต่างๆหรือว่าระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลด้วยราคาทั้งหมดเบ็ดเสร็จในการรักษา1ครั้งเนี่ยอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่36ล้านบาททุกคนถามว่ามีโอกาสที่จะหายไหมก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะหายแต่ถามว่าคนไข้ในหลายๆกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงยาไหมเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างยากเมื่อเราพูดถึงราคาของยาค่ะล่าสุดในประเทศอินเดียที่มีการแอปพรูฟยาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ว่าราคายาในประเทศอินเดียตอนนี้เนี่ยถูกลงมา10เท่าเมื่อเทียบกับประเทศอเมริกาค่ะซึ่งก็แปลว่าราคาเนี่ยอาจจะดรอปลงมาถึงประมาณ2ล้านบาทค่ะและในประเทศไทยก็เช่นกันก็ในการพัฒนายาเนี่ยนะคะก็หวังว่าจะสามารถลดราคายาลงได้10เท่าของราคายาในอเมริกาด้วยค่ะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยบริษัทที่ทำเซลล์เทอราปีเนี่ยจะขาดทุนมากมายเลยแล้วก็มีการเลย์ออฟคนมากมายแต่ต้องบอกว่าตลาดของเซลล์เทอราปีมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาดกันว่าจะโตกันอยู่ที่ 13.8% ในแต่ละปีนะแล้วก็ในปี2030เนี่ยตลาดอาจจะมีขนาดใหญ่มากซึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันแต่ต้องบอกว่าถ้าใครย้อนไปดูตลาดของยารักษาโรคอ้วนเนาะมันอยู่ที่44บิลเลียนทุกคนซึ่งก็คือ 44,000 ล้านแปลว่าแม้ว่าเซลล์เทอราปีเนี่ยจะมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าก็อาจจะยังไม่สู้ตลาดยาลดความอ้วนนะทุกคนเอาล่ะค่ะทีเซลล์จริงๆแล้วคืออะไรทีเซลล์เนี่ยนะคะก็คือเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยแหละค่ะเขาอาจจะทำหน้าที่ในการตรวจจับเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ฆ่าทิ้งนะคะรวมไปถึงเซลล์มะเร็งด้วยแล้วก็ฆ่าทิ้งเช่นกันคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเรายังเป็นมะเร็งกันได้เนี่ยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันฉลาดมากทุกคนเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะถูกจับด้วยทีเซลล์ก็ต่อเมื่อมันมีพื้นผิวที่ทำให้ทีเซลล์ของเรามันจำได้ทุกคนคราวนี้คือเซลล์มะเร็งอ่ะมันก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวของมันแล้วก็ทำให้ทีเซลล์ในร่างกายของคนอ่ะมันจำไม่ได้ทุกคนมันก็เลยอยู่รอดในร่างกายแล้วก็ค่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆกลายเป็นมะเร็งที่กระจายไปในที่ต่างๆในร่างกายค่ะคราวนี้ด้วยความฉลาดของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะแทนที่ว่าทีเซลล์มันจะจำเซลล์มะเร็งไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เอาคาร์เนี่ยใส่ลงไปคาร์เนี่ยย่อมาจาก chimeric antigen receptor นั่นก็คือว่าตัวคาร์เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เหมือนตำรวจหรือว่าเครื่องจับเท็จนี่เองในการไปจับตัวเซลล์มะเร็งที่มันอยู่ในร่างกายของคนค่ะซึ่งคาร์เนี่ยนะคะสามารถที่จะดัดแปลงไปจับเซลล์มะเร็งชนิดอื่นๆเนี่ยได้มากมายเลยคราวนี้กระบวนการรักษามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้สามารถเอาคาร์ DNA เนี่ยใส่เข้าไปในทีเซลล์ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์โดยตรงได้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเอาเลือดของคนไข้เนี่ยออกมาก่อนเสร็จแล้วก็มาเลือกเอาทีเซลล์ออกมาพอเราได้ทีเซลล์ปุ๊บเราจะต้องใส่คาร์ DNA อ่ะลงไปในทีเซลล์แต่วิธีการใส่อ่ะมันก็ใส่ลงไปโดยตรงไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยจะต้องเอาตัวคาร์ DNA เนี่ยไปใส่ในไวรัสเวกเตอร์ซึ่งไวรัสเวกเตอร์มันจะเหมือนแบบเราแพ็คของใส่กล่องแล้วก็ส่งให้ไปรษณีย์อ่ะคราวนี้คือไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะเอาตัวคาร์ DNA ไปส่งให้ที่ทีเซลล์ทุกคนพอมันไปถึงที่ทีเซลล์ปุ๊บอ่ะมันก็จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเองได้นะนะแล้วก็กลายเป็นคาร์ทีเซลล์คราวนี้พอมันได้คาร์ทีเซลล์ออกมาปุ๊บอ่ะมันยังมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยมันก็เลยต้องทำการเหมือนเราต้องเลี้ยงมันก่อนให้มันแบบขยายตัวเป็นจำนวนปริมาณที่สามารถรักษาคนไข้ได้คราวนี้คือพอเราได้ปริมาณมากพอแล้วเนี่ยเราจะต้องมาทำสูตรยาหรือว่ามั่นใจว่าตัวคาร์ทีที่เราจะใส่กลับเข้าไปในคนไข้เนี่ยนะมันมีความบริสุทธิ์ที่เพียงพอก่อนแล้วเราก็จะมีฝ่ายควบคุมคุณภาพอีกเพื่อมาตรวจคุณภาพว่ามันสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้จริงๆหรือเปล่าคราวนี้คือพอตรวจคุณภาพผ่านแล้วเนี่ยนะเราก็จะเอาเลือดอันเนี้ย
ส่งกลับเข้าไปในร่างกายของคนไข้ก่อนที่คนไข้จะรับตัวคาร์ทีเข้าไปได้เนี่ยนะก็ต้องให้เคมีบำบัดอยู่ที่ประมาณ3วันเพื่อที่จะกดภูมิหรือว่าทำให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายของคนไข้มันลดลงไปก่อนพอคาร์ทีมันเข้าไปในร่างกายมันก็เลยจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะพอตัวเองมันทำหน้าที่เสร็จแล้วใช่ป่ะพอเวลาผ่านไปมันก็จะสลายตัวอะไรกันไปบ้างแต่ว่ามันจะยังมีอีกตัวนึงที่เรียกว่า memory T cell ทุกคนซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าตัว memory T cell เนี่ยนะมันทำหน้าที่ในการจดจำความสามารถนี้พอมันจำได้ปุ๊บว่าแบบเฮ้ยฉันเคยฆ่ามะเร็งตัวนี้ไว้แล้วนะมันก็จะจำไปในระยะเวลานานเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนไข้จะกลับมาเป็นใหม่อ่ะมันก็ค่อนข้างน้อยทุกคนซึ่งต้องขอบคุณ T cell แล้วก็ขอบคุณ memory T cell ที่อยู่ในร่างกายเราด้วยค่ะในการใช้ค่า T cell เนี่ยนะคะมันมีความท้าทายที่แบบหลากหลายประเด็นมากข้อแรกเลยก็คือราคาไม่ใช่แค่ราคาที่คนไข้จะต้องจ่ายในการรักษานะแต่ว่าเป็นราคาหรือต้นทุนการผลิตด้วยในการผลิตคาร์ทีเซลเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วมันจะต้องใช้ไพรสนีหรือเรียกว่าไวรัสเวกเตอร์เนี่ยในการเอาคาร์ DNA ใส่เข้าไปในทีเซลใช่ไหมแค่ตัวไวรัสเวกเตอร์อันนี้อย่างเดียวเนี่ยสมมุติว่าจะรักษาคนไข้50คนเนี่ยราคาตกอยู่ที่ $800,000ค่ะซึ่งแปลว่ามันเป็นต้นทุนที่บริษัทยาจะต้องจ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันทำให้บริษัทยาหลายๆที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำการผลิตเซลล์เทอราปีหรือแม้กระทั่งศึกษาเซลล์เทอราปีต่อเนื่องไปได้คราวนี้อย่างที่บอกว่าในการรักษาคนไข้1คนเนี่ยนะจะต้องไปเอาเลือดส่งมาที่แลบซึ่งบางทีเนี่ยคนไข้อยู่ต่างประเทศก็คือไม่ได้อยู่ที่ประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเลือดที่เก็บมาจากคนไข้เนี่ยจะมีมูลค่าสูงมากๆเราก็ต้องเอาเลือดอันนี้ไปแช่แข็งก่อนแล้วก็ทำการขนส่งโดยการใช้แพคเกจิ้งที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช่ปะพอมันมาถึงที่อเมริกาปุ๊บก็ต้องทำการละลายนู่นนี่นั่นให้มันกลายเป็นของเหลวก่อนแล้วถึงจะเข้าโปรเซสธรรมดาได้ซึ่งอันนี้มันทำให้ต้นทุนในการขนส่งต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทำเนี่ยมันก็สูงมากๆอยู่แล้วอันที่สองก็คือ scientist หรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะทำหน้าที่ในการผลิตเซลล์เทอราปีเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ที่เฉพาะทางมากการผลิตเซลล์เทอราปีเนี่ยมันจะค่อนข้างแมนนวลเนาะเพราะว่าจะใช้คนน่ะในการผลิตในแต่ละโปรเซสเนี่ยที่มันจะไม่เหมือนกับการผลิตยาในรูปแบบอื่นๆที่เขาจะใช้เครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรในการผลิตได้ด้วยในส่วนที่3ก็คือระยะเวลาการผลิตเชื่อมั้ยว่าถ้าเป็นระบบก่อนๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการผลิตเนี่ยเกิน1เดือนด้วยซ้ำแต่ว่าในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะก็ทำให้ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยมันอาจจะน้อยลงมาถึงที่ 1.5 ถึง 3 สัปดาห์ด้วยกันแต่ถามว่าไอ้ 3 สัปดาห์อันเนี้ยมันยังไม่ได้รวมระยะเวลาในการขนส่งเลือดไปมาให้กับคนไข้ถูกปะคราวนี้คนไข้บางคนที่เขาอาการหนักมากๆแล้วเนี่ยบางทีเขาก็รอไม่ไหวทุกคนซึ่งมันก็มีโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเซลล์เทอราปีด้วยซ้ำข้อต่อมาก็คือในเรื่องของผลข้างเคียงแน่นอนว่ายาทุกๆตัวเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอยู่แล้วคราวนี้ตัวคาร์ทีเนี่ยนะมันเป็นการเล่นกับภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกปะถ้าเราเคยได้ยินในเรื่องของโควิดเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพายุไซโตไคน์นั่นก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าได้รับคาร์ทีเข้าไปใช่ไหมมันก็อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มันเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการอื่นๆตามมาได้ยกตัวอย่างเช่นหัวใจเต้นเร็วปวดหัวหรือว่าเหนื่อยง่ายค่ะนอกจากนี้เนี่ยคาร์ทีเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปทำลายตัวเนื้อเยื่ออันหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการปกป้องสมองนะคะซึ่งมันจะเป็นการแบ่งระหว่างตัวสมองกับเส้นเลือดฝอยเนี่ยเขาเรียกกันว่า blood brain barrier ซึ่งไอตัว BBB อันเนี้ยมันปกติแล้วจะทำหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในสมองซึ่งพอคาร์ทีเนี่ยมันไปทำลายตัวนี้แล้วพอ blood brain barrier มันหายไปก็ทำให้สิ่งแปลกปลอมต่างๆมีโอกาสที่จะเข้าไปในสมองได้แล้วก็หนึ่งในผลข้างเคียงที่คนไข้เนี่ยบ่นกันเยอะมากๆก็คือเขาอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็อาจจะมีการพูดไม่รู้เรื่องแต่ไม่ว่าจะเป็นพายุไซโตไคน์หรือว่าปัญหาทางระบบสมองเนี่ยนะคะเขาก็ว่ามันสามารถหายเองได้เนาะแต่ว่าคนไข้เนี่ยอาจจะต้องมีการมอนิเตอร์อยู่ที่โรงพยาบาลอีกสักพักนึงซึ่งแปลว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่โรงพยาบาลมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะปัญหาข้อสุดท้ายก็คือเซลล์เทอราปีเนี่ยมันยังไม่ใช่ first line ในการรักษาค่ะคนไข้เนี่ยจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนเช่นการใช้เคมีบำบัดหรือว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยคนไข้ถึงจะสามารถมารับการรักษาแบบเซลล์เทอราปีได้ซึ่งก็มีการศึกษาแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วตัวเม็ดเลือดขาวที่ผ่าน
เคมีบำบัดหรือผ่านกระบวนการรักษาอื่นๆมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่าไม่ได้มีความสามารถที่จะทำให้มันกลายเป็นCAR Tที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นทางการแพทย์หรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะพุชเอาตัวCAR Tเนี่ยให้มันขึ้นเป็น second line หรืออย่างน้อยๆก็คืออาจจะเป็นวิธีการรักษาแรกๆที่คนไข้สามารถได้รับได้ค่ะคราวนี้ในอนาคตของเซลล์เทอราปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีความหวังกับโลกใบนี้ขนาดไหนเนาะข้อแรกก็คือความหวังในเรื่องของราคาอย่างที่สองก็คือจะเพิ่มความเร็วในการผลิตโดยการใช้ AI ค่ะทุกคนหรือว่าการใช้แมชชีนต่างๆเข้ามาช่วยซึ่งอันนี้เราเห็นกันในอเมริกาอยู่แล้วว่ามีหลากหลายบริษัทมากที่ไล่คนออกทุกคนเพื่อที่จะเอาบัดเจ็ตหรือว่าเงินลงทุนต่างๆเนี่ยไปลงกับการใช้ AI หรือว่า Machine Learning ในการศึกษาพัฒนาคาร์ทีเนี่ยยังมีความหลากหลายมากๆยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาให้ตัวคาร์ทีเนี่ยมันไปจับกับเซลล์มะเร็งได้มากกว่า1ชนิดหรือว่าการพัฒนาเอาเซลล์คาร์ทีเนี่ยไปจับกับมะเร็งที่อยู่บนอวัยวะซึ่งเขาเรียกกันว่ามันคือ Solid Cancer หรือว่า Solid Tumor นี่เองหรือแม้กระทั่งว่าพยายามที่จะเอาคาร์ทีเนี่ยนะให้มันเป็นยาส่วนกลางให้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างโควิดวัคซีนใช่ไหมที่เขาก็จะพัฒนาเพื่อที่ว่าจะฉีดให้ใครก็ได้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเจาะจงกับคนไข้คนใดคนหนึ่งซึ่งอันนี้มีความยากมากๆแต่ก็เชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปถึงจุดนั้นที่สามารถฉีดเหมือนเป็นวัคซีนได้เลยนะข้อสุดท้ายก็คือมีการผลักดันให้ CAR T Therapy เนี่ยนะมันกลายเป็น first line ในการรักษาค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะหายจากโรคอะได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะคะมี CAR T Cell Therapy เนี่ยนะคะอนุมัติให้ใช้อยู่ในประเทศอเมริกาทั้งหมด6ตัวด้วยกันแล้วก็ยังมีอีก5ตัวที่อยู่ในประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเช่นจีนยุโรปแล้วล่าสุดเลยปีที่แล้วนะคะก็คือยาที่มาจากประเทศอินเดียค่ะมากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะยังมีมากกว่า800ตัวทุกคนที่กำลังทำการศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเป็น clinical trial หรือว่าอยู่ในแค่ stage ของ research and development ค่ะและนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ CAR T cell therapy ที่เอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าสงสัยอะไรหรือมีอะไรที่มีข้อมูลเพิ่มเติมไปจากที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยอย่าลืมพิมพ์มาคุยกันในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe วาวทุกคนด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย